สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เราเจอกันได้บ่อยในตามสนามหญ้านะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็เลยจะพามาดูว่าเห็ดชนิดนี้มันกินได้หรือเปล่าและมันคือเห็ดอะไรนะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ฮะเห็ดลูกกลมๆ มีลักษณะคล้ายกับสมองนะนี่ฮะบางทีก็จะเรียกว่าเห็ดสมองแต่ทั่วไปเขาจะเรียกว่าเห็ดตาปู้หรือว่าเห็ดตะปู้นะหรือว่าเห็ดเจ้ามะพร้าวนะก็เป็นเห็ดที่สามารถทานได้รสชาติจะออกจืดๆนะไม่อร่อยคนก็ไม่นิยมรับประทานกันและอีกอย่างนึงมันก็จะมีเห็ดที่เป็นเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ก็เลยทำให้คนก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะก็ไม่อยากที่จะเอามาทานกันนะนี่ลักษณะนุ่มๆหยุ่นๆเหมือนเราจับลูกบอลลูกยางอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ฮะนี่ลูกกลมใหญ่เลยนะเดี๋ยวนายเล็กจะดึงออกมาให้ดูเนี่ยพอแก่แล้วเห็นไหมพวกหนอนนะหนอนเขาก็จะเข้าไปใช้กินนะนี่ฮะดูเนื้อข้างในนะเนี่ยเนื้อข้างในจะเหมือนเจ้ามะพร้าวนะเขาก็เลยเรียกว่าเห็ดเจ้ามะพร้าวเนี่ยเวลาเราเจอตามสนามหญ้าเรามักโดดเตะนะเหมือนลูกบอลเลยนะนี่แหละเห็ดเจ้ามะพร้าวหรือว่าเห็ดตะปู้หรือเห็ดสมองคนนะก็พามารู้จักกันนะเผื่อว่าหลายๆคนที่สงสัยอยู่ว่าเห็ดนี้กินได้หรือเปล่านะที่จริงกินได้แต่มันจะมีเห็ดที่มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นเห็ดพิษก็เลยไม่มีคนที่จะเสี่ยงเอาไปกินกันเพราะนั้นไม่แน่ใจอย่าเอาไปทานเด็ดขาดนะคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดถึงจะสามารถที่จะเอาไปทานได้นะเราไม่รู้อย่าเสี่ยงก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ